คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ใกล้ตัวมากนะครับเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการครับแล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์กันด้วยโพสต์ภาพบัตรประชาชนของตัวเองลงในโซเชียลมีมิจฉาชีพคุณผู้ชมฮะเอาไปดัดแปลงแล้วเอาไปหลอกลวงคนอื่นแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องเอ็มน้องเอ็มบุตรสาคาวงคำเหลาครับลูกสาวของคุณหม่ำจกมกคุณผู้ชมฮะวันนี้น้องเอ็มเนี่ยไปที่บอกอปอทไปแจ้งความกับกองบังค,ามมาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มิจฉาชีพเอาภาพบัตรประชาชนของเธอไปตัดต่อเอาไปปลอมแปลงแล้วเอาไปหลอกลวงประชาชนมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากทีนี้ต้องเล่าอย่างนี้ฮะคือน้องเอ็มเนี่ยต้องย้อนไปตั้งแต่4ีถึงหปีที่แล้วใครติดตามข่าวเนี่ยจะรู้จักน้องเอ็มดีน้องเอ็มเนี่ยคือดูแลตัวเองอใช่ไหมฮะและก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นไอดอลแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองทาสัญญกรรม,มก็เหมือนเป็นโอ้โหคือเป็นที่พูดถึงกันอนะ ว่าไม่ปิดอ่าไม่ปิดบงังแล้วน้องเอ็มเนี่ยก็ไปโพสต์ภาพนี้เปรียบเทียบใบหน้าในบัตรประชาชนของเธออันนี้คือจุดประสงค์ของน้องเอม็มให้ดูว่าเออเนี่ยต่างกันไหมเนี่ยเวลาผ่านมาก็สวยขึ้นนะดูแลตัวเองอมีการดูแลตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็สวยขึ้นมากเนี่ยฮะจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือโพสต์ไปแบบนี้ฮะเพื่อให้รู้ว่าหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนะสวยขึ้นดูแลตัวเอง<ๆ>เวลาผ่านไป4ีหปีคุณผู้ชมฮะ เมื่อวันที่27พฤศจิกายนมีคนทักไลน์มาบอกว่าพบว่ามีคนเอาบัตรประชาชนของเธอไปปลอมแปลงหลอกลวงคนอื่นตอนแรกเธอก็ยังไม่ได้สนใจเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าต่อมา24ทธันวาคมมีคนทักมาอีกแล้วหลังจากนั้นทักกันมาเรื่อยๆและเขาแนบแชทนี้มาให้ดูแชทนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นแชทจากเพจรับคนแพ็คของรับไปทำที่บ้านคือในหัวแชทนียก็จะบอกว่าสนใจไหมคะจะรับกี่ชุดดีคะ เสร็จปุ๊บพูดที่ถูกหลอกก็บอกว่าเออเอาไว้ก่อนนะคะขอบคุณที่มาตอบคาถามคือคือคงจะสนใจแหละ,ะแล้วก็ถามไปว่าเอออยากจะสนใจไปทํางานนะอยากจะอะไรอย่างนี้ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าสนใจเนี่ยทางเรานะมีงานให้ทําแน่นอนทําไปเรื่อยๆเลยเราไม่หากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นหรอกแล้วก็แนบบัตรประชาชนมาคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือบัตรประชาชนของน้องเอ็มแต่ชื่อถูกเปลี่ยนไปละกลายเป็นนางสาวสรันพรสุขสวัสดิ์แต่รายละเอียดอื่นๆเนี่ย เป็นของน้องเอ็มหมดเลยคุณผู้ชมฮะนี่เอามาหลอกลวงเอาเหมือนอย่างเนี้ยจะเป็นกรณีว่าเหมือนทําบัตรประชาชนปลอมขึ้นมาแล้วมันมีกรณีเอาบัตรประชาชนของน้องเอ็มใบที่โพสต์นั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาไปหลอกในลักษณะว่าเนี่ยน้องเอ็มลูกสาวหม่าไงยังอยู่ในเครือข่ายเราเลยเนี่ยเธอมาทํางานกับเราสิเธอมาซื้อของกับเราสิน้องเอ็มเขาก็เป็นคนขายน้องเอ็มก็อยู่ในเครือข่าย ไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนอื่นๆแล้วนี่หลอกเนี่ยนอกจากเป็นนางสาวสารันพรสุขสวัสดิ์ไปตัดต่อเป็นนางสาวกัญญรัตน์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันก็ดูเนียนนะพี่ก่คือแค่ชื่อไงตูนบางทีก็ไปอิดิชช่วงวันเกิดไปอิดิชท,ที่อยู่บ้างแต่ในภาพรวมเนี่ยเป็นบัตรประชาชนของน้องเอ็มหมดเลยโดยเฉพาะใบหน้าใช้ใบหน้าน้องเอ็มหมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยต้องระวังนะฮะเผลอไปโพสต์ภาพบัตรประชาชนของตัวเองมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ คร่าวๆตอนนี้ก็ทราบแล้วเบื้องต้นว่าลูกไม่ใช่ของเราเลขก็ไม่ใช่ของใครอีกคนนึงแล้วก็ชื่อก็ของอีกคนนึงคือทุกอย่างถูกนําตัดแปะมารวมกันคือมีตัวตนทุกคนใช่ค่ะแค่มายันรวมใช่ถูกต้องค่ะอยากให้ผู้เสียหายที่ที่ถูกหลอกโดยใช้บัตรประชาชนที่มีลูกเอ็มอ่ะเข้าแจ้งความกันเยอะๆเพราะว่ามันจะช่วยผลักดันให้คดีนี้มันแบบปิดได้เร็วขึ้น เบื้องต้นเนี่ยพบผู้เสียหายอย่างน้อย6คนแล้วมีการโอนเงินไปที่บัญชีของนางสาวสรันพรสุขสวัสดิ์ก็คือชื่อตรงกับบัตรประชาชนเมื่อกี้เลย<ฆ>แต่หน้าน่ะไม่ใช่หน้าน่ะเป็นหน้าน้องเอ็มแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยฮะเบื้องต้นเจอ6คนแล้วแต่น้องเอ็มเชื่อว่ามันต้องมีผู้เสียหายเยอะแน่ๆเพราะว่าเธอโพสต์ตั้งแต่4ี่หปีที่แล้วอะ่ะเ<ฆ>พิ่งจะมาเป็นเรื่องตอนนี้ฮะช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเอาใครเจอกรณีแบบนี้ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ คำแนะนําของตํารวจครับพันตารวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปรอทฝากมาเตือนคือแน่นอนแหละครับข้อแรกก็คือไม่ควรจะโพสต์รูปบัตรประชาชนของตัวเองลงโซเชียลมีเดีย<ะ>อันนี้เราพอจะทราบกันแล้วข้อที่2ตํารวจบอกอย่างนี้นะฮะก่อนซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยคุณจะต้องไปตรวจสอบก่อนก่อนจะโอนให้ตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคารที่จะโอนว่ามันเป็นชื่อเดียวกันกันกบเจ้าของบัตรหรือไม่พอผมอ่านถึงตรงนี้ผมก็จะงงว่า ก็ชื่อเดียวกันคือเขาอิดิตอ่ะใช่ไหมฮะเขาไปแก้ชื่ออ่ะให้มันเป็นชื่อเดียวกันอันนี้จะเป็นข้อเตือนของทางตํารวจว่าเบื้องต้นคุณอาจจะต้องตรวจสอบก่อนชื่อบัญชีกับชื่อหน้าบัตรประชาชนมาเป็นชื่อเดียวกันหรือไม่ถ้าเป็นคนละชื่อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะโดนหลอกเอ๊ะกรณีน้องเอ็มชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันอืชื่อเดียวกันเลยนะฮะแต่ชื่อเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่โดนหลอกใช่ท่านรองแล้วอย่างนี้เราจะทํากันยังไงอ่ะใช่ไหมฮะ อันนี้เอามาเตือนกันไว้เราอาจจะต้องตรวจสอบเข้มข้นมากกว่านี้นะเราจะตรวจยังไงใช่ไหมฮะเราจะเอาเลขแบบประชาชนไปตรวจได้ที่ไหนหรือยังไงไหมระมัดระวังกันด้วยหนยนี้มิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบ